สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ไม่ยากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แกงออกมาได้อร่อยลงตัวมากๆไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือชะอมค่ะชะอมเราก็เด็ดมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทอดไข่ทั้งหมดอยู่ที่2แพค่ะหรือว่าทอด2รอบนะคะรอบละ3ฟองค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไป3ฟองส่วนปริมาณของชะอมนะคะก็กะเอาค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะต่อไปเราก็จะปรุงรสชาติด้วยค่ะใส่เป็นซอสหอยแล้วก็น้ำปลาลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตีไข่ให้ไข่เข้ากันกับชะอมค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองแล้วก็ทอด2รอบค่ะเราจะไม่ทอดทีเดียวนะคะเพราะว่ากลัวว่าไข่จะเป็นแพ้ไม่สวยค่ะก็เลยแยกทอดทั้งหมด2กระทะหรือว่า2ครั้งค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทอดไข่กันค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณน้ำมันจะไม่ใส่เยอะนะคะให้ดูปริมาณของไข่กับชะอมด้วยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ไข่กับชะอมลงไปค่ะปริมาณของน้ำมันก็มีส่วนนะคะที่จะทำให้ไข่ทอดออกมาได้สวยงามอย่าใส่น้ำมันเยอะจนเกินไปค่ะก็ให้กะดูเอาก็ดูเอานะคะเมื่ออีกด้านนึงสุกเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไข่ค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเราใส่น้ำมันในปริมาณที่พอดีพอเหมาะนะคะไข่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไข่ก็จะไม่มีน้ำมันที่เยิ้มๆนะก็เป็นแผ่นที่สวยงามเวลาเอามีดตัดก็จะเป็นชิ้นเวลาแกงออกมาก็จะน่ารับประทานค่ะจากนั้นก็มาทอดต่อค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ไข่กับชะอมลงไปค่ะก็ทำการทอดเหมือนเดิมค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆเช็คดูนะคะว่าไข่เริ่มสุกแล้วหรือยังถ้าอีกด้านหนึ่งสุกก็กลับด้านค่ะแล้วนี่ก็คือไข่ที่เราทอดได้2แพพร้อมที่จะนำมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วค่ะเราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะก็กะเอาให้เท่ากันจากนั้นก็ตัดเลยค่ะและขั้นตอนของการตัดไข่ให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็เป็นชิ้นพอคำก็เสร็จแล้ววัตถุดิบต่อไปก็คือกุ้งสดค่ะในส่วนของกุ้งสดเราก็นำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัดเอาเปลือกเอาเส้นหลังออกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตรงเปลือกตรงหัวเราไม่ได้เอาออกนะส่วนปริมาณของกุ้งนะคะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่20ตัวค่ะใครจะชอบใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะทีนี้ก็เลือกเอาค่ะมาดูในส่วนของเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงวันนี้แอดมินตำเครื่องแกงเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อยากจะดูวิธีการตำเครื่องแกงส้มนะคะของช่องเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์วิธีการตำเครื่องแกงส้มภาคกลางไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปค่ะ
ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูวิธีการทำก็คลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยค่ะเมื่อทุกอย่างละเอียดแล้วต่อไปเราก็ใส่เป็นเนื้อปลาวันนี้แอดมินใส่เป็นเนื้อปลาทูค่ะก็ปลาทูก็ตัวใหญ่ๆใช้เลยนะคะ1ตัวแต่จริงๆแล้วถ้าใครชอบเป็นเนื้อปลาอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการความสะดวกสบายจริงๆใช้ปลากระป๋องก็ได้ค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะตำให้เครื่องแกงกับเนื้อปลาทูนะคะละเอียดเข้ากันค่ะเราก็จะเอาความละเอียดและความเข้ากันหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะละเอียดมากๆเข้ากันกับเครื่องแกงมากต่อไปค่ะความเปรี้ยววันนี้เราจะใช้เป็นมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะเครื่องแกงที่เราได้ตำกับปลาทูไว้เราก็ตักใส่ลงมาในกระทะเลยค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะตรงนี้น้ำเปล่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะถ้าตอนหลังน้ำเปล่าไม่พอค่อยเติมได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปแล้วเดี๋ยวมันจะปรุงรสชาติยากเพราะว่ามันต้องมีน้ำมะขามด้วยเราก็จะเอาความข้นของน้ำแกงส้มที่เท่านี้ก่อนค่ะถ้าเราแกงส้มพวกผักรวมนะคะหรือผักต่างๆเดี๋ยวเขาจะคายน้ำออกมาขั้นตอนตรงนี้ต้องใส่น้ำน้อยๆไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็ติดไฟติดแก๊สเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางก็ได้แรงก็ได้ค่ะปิดฝาหม้อเพื่อให้เดือดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ก็น้ำแกงก็เดือดแล้วจากนั้นเราจะใส่กุ้งลงไปขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่ไข่เจียวชะอมลงไปค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีความข้นค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้น้ำเยอะกว่านี้เราก็เติมน้ำไปอีกได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เป็นน้ำมะขามลงไปปรุงรสชาติด้วยถ้าเราอยากใส่น้ำก็ใส่น้ำเพิ่มไปค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเยอะหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าแกงแบบนี้ออกจะเน้นเหมือนหวานเปรี้ยวๆค่ะและต่อไปก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความเปรี้ยวเอาความจัดจ้านของแกงส้มที่ตัวเองชอบนะคะและส่วนใครที่ชอบผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเสร็จแล้วเราก็ชิมดูค่ะว่ารสชาติเราได้ไหมได้ไหมโอเคไหมเมื่อปรุงรสชาติได้แล้วโอเคแล้วเราก็จะตั้งแกงไปสักพักหนึ่งค่ะตั้งให้น้ำแกงเดือดจัดๆเมื่อน้ำแกงเดือดจัดๆแล้วค่ะแกงเราได้แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ